แล้วมาถึงสเก็ตข่าวส่งท้ายแล้วค่ะไปชมความน่ารักของเจ้าหุ่นยนต์สัญชาติไทยกันบ้างค่ะในงานเปิดตัว4หลักสูตรเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษา7สถาบันที่ร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นแม่งานค่ะก็ได้นำเอาหุ่นยนต์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาประชาสัมพันธ์ในงานด้วยดูค่ะน้องๆที่มาร่วมงานนั้นชอบอกชอบใจนะคะเพราะว่าหุ่นยนต์ทั้ง2ตัวนี้สีฟ้าสีชมพูสามารถพูดตอบโต้ได้ค่ะอย่างกลุ่มน้องนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มนี้ชวนหุ่นยนต์สีชมพูชื่อน้องโมให้ไปอยู่ด้วยกันน้องโมจะว่าอย่างไรฟังกันค่ะเอาหัวลงไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะมีเฮค่ะแต่แหมน้องโมบอกว่าเด็กดีต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะเด็กดีจริงๆนะคะและบางครั้งค่ะเมื่อน้องนิสิตถามกวนๆน้องโมก็ตอบแบบกวนๆด้วยค่ะผมที่สวยค่ะสวยมากค่ะรอเล่นรอเล่นครับผมใช้คู่คุณคุณนะคะโอเคโอเคเย้เก่งจริงๆเลยนะคะต้องยอมรับเขาว่าเดี๋ยวนี้หุ่นยนต์ของไทยนั้นเก่งแล้วก็ก้าวหน้าไปมากเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวเช่นเคยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ